ในคลิปนี้นะครับผมจะทำการนำแป้งแล้วก็หนุ่ยนะครับมาเล่น Minecraft ในแมปที่เรียกกันว่าต้องผ่าด่านต่างๆไปมากมายนะครับผมเพื่อถึงชัยชนะให้ได้นะครับและปั๊มจัด True Faster ใช่ True Faster ถูกต้องครับโอเคครับผมในคลิปนี้จะเป็นไงลืมกดไลค์คลิปมีคนหนึ่งไลค์กดซับสไครป์ผมหน้าสุดสองล้านสามด้วยนะครับผมกระชื่อไลค์ไปเลยครับขอร้องครับผมทุกคนกดไลค์เลยนะเพราะแมปนี้ผมใช้เวลาคิดสร้างเป็นเวลา1ชั่วโมงใช่ไอ้เจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนไลน์นะครับวันนี้นะครับผมม้อยพิธีกรนำคือม่อนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะพาทั้งสองท่านนะฮะนั่นคือแบ๊ะสงสัยว่าอยากมีปัญหาแล้วเนี่ยโอ้ยสงสัยชอบความแรงทักหมัดดีกว่ามาครับวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษคือแป้งบอยกับพี่นุ้ยนะฮะวันนี้นะครับผมมันจะเป็นพิธีกรพาพวกคุณนะครับในการสำรวจแมปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับผมนั่นคือแมปสมบัติดับของ True Faster นะฮะ True Faster เป็นไงโอ้ว้าวว้าวว้าวจะแป้งไปนอนอ่ะคิดดูเตือน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 ลูกเตือน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 เขาแล้วครับมีตีนเตือนเตือนมาคือนี่มันรู้ว่ามันท่าทุ่มแล้วแต่ตื่นนอนตื่นก่อนนะมาครับทุกคนครับก่อนอื่นขอให้ทุกคนลุกจากที่นั่งแล้วก็เปิดหีบสมบัติครับผมมันจะเป็นที่บอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหนนะฮะครับมีอันเดียวครับใช่ครับเอาไปอ่านโอ้ย okay. อ่านก็ได้มาจงไปตามสมบัติลึกลับที่ราคา 5,000 บาทเพราะพวกแกไม่มีอะไรจะกินแล้ว ใช่นั่นคือเรื่องจริงถูกไหมไอ้เจ๊รู้สึกว่ามันน่าจะอ้างอิงจากความจริงหน่อยนะไม่ไม่มันใช่เลยแหละเพราะพวกแกไม่มีอะไรจะกินแล้วถ้าหาได้ก็ขอให้รอดแล้วกันนะตามเชิงเทียนไปจะว่าไปแล้วเชิงเทียนก็สวยดีเหมือนกันนะนี่อะไรคือเชิงเทียนจะว่าไปเชิงเทียนกูก็สวยเหมือนกันนั่นแหละเอาล่ะพร้อมตามเชิงเทียนหรือยังไปครับต่อไปหาเชิงเทียนได้เจอแล้วก็ตามเชิงเทียนไปอะไรก็ตามเชิงเทียนไปไงล็อบบี้อะไรเนี่ยล็อบบี้เพื่อนไม่เป็นไรครับคุณนุ้ยครับปกป้องผู้หญิงด้วยนะครับผมจะเป็นแค่เกสเป็นแค่ไกด์นำทัวร์เหมือนแบบคนดูแลเฉยใช่เหรอใช่เออคุณต้องไม่คนปกป้องโอ้ยอะไรมันยิงปืนได้ป่ะเออเพื่อนอุบัติเหตุอุบัติเหตุกูจัดการให้กูจัดการให้คนหนึ่งเพื่อนไปดีกว่ารีบไปเพื่อนรีบไปเพื่อนกูฆ่าแล้วกูเคลียร์แล้วเพื่อนกูเคลียร์อยู่สนุกคือไอ้ท็อตนี่คือเชิงเทียนไม่รู้เชิงเทียนเอาอะไรติดอะไรอ่ะมันติดไว้แอนชิตี้ป่ะเปิดประตูมาโอเคครับผมทีนี้จะมีทั้งหมด4ห้องนะครับให้เราเลือกก่อนอื่นเซฟก่อนนะครับผมเซฟก่อนกดเตียงเพื่อเซฟนะฮะครับผมโอเคเซฟก่อนโอเคจะมี4ห้องให้เลือกนะครับผมอุ้ยในนี้จะมี4ห้องให้เลือกคุณต้องเลือกห้องที่ถูกต้องมาทำไมผ้ามันแดงผ้ามันแดงม่อนหน้ามันแดงม่อนเป็นไรอ่ะอ๋อไอ้นี่มัน SCP อยู่ไงก็คือรู้จัก SCP ป่ะแป้งโอ้ยSCP มันคือแบบตัวประหลาดอย่างนึงอ่ะซึ่งแน่นอนว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากนะMinecraftเพราะฉะนั้นนะครับผมในห้องเนี้ยจะมีของอยู่ลองหาของให้ดีในห้องนี้ว่าอยู่ห้องไหนก็ต่อไปครับคือหาห้องให้ถูกเสร็จแล้วก็จงรู้ว่าในห้องนี้มีอะไรบ้างเลือกห้องไหนแป้งเรื่องเลย Lady First โอ้อะไรกันครับเนี่ยแป้งพี่ไม่ได้เข้าไปนะแป้งมึงเข้าไปดิเอ้ยหน้าแดงแล้วมันเข้าไปก่อนไปก่อนไปหาห้องหาทางให้เจอทางอะไรอ่ะอยากไปทางไหนครับไปแล้วครับผู้หญิงนำแล้วครับ Lady First เฮ้ยอะไรอ่ะเดินลงไม่ได้แป้งไหนนี่อันนี้อะไรอ่ะประตูไปที่ไหนก็ได้อุ้ยอ้าวนั่นมันน้ำผิดไอ้บ้านเล่นอะไรดิเนี่ยบ้านคือลาก่อนเพื่อนโอเคครับผมประตูแรกพวกคุณเลือกผิดกันนะฮะไม่เป็นไรผมต้องให้คุณหาอีก3ประตูเหลืออีก3ประตูที่เหลืออ่ะพี่นุ้ยต่อเลยไปถึงพี่เล่นต่อแหละเออไปห้องไหนไปห้องไหนแป้งห้องนี้มันไม่เป็นมิตรเลยแป้งไม่เห็นอะไรสักอย่างอยู่ข้างในหนูไม่เข้าดีกว่าเข้าห้องนี้ดีกว่าเนาะไปเข้าไปห้องนี้เป็นห้องเปล่าครับไม่มีอะไรเลยพวกคุณมาเข้าผิดห้องคุณถูกขังไว้แล้วลาก่อนห้องเปล่าไหมผิดห้องเชื่อไม่ได้มันอาจจะต้องมีอะไรสักอย่างแน่มาเอาใหม่อยากเลือกห้องไหนครับเหลือ2ห้องแล้วตอนนี้งงที่มันเหลือ2ห้องห้องนี้มันไม่มีอ่ะเฮ้ยงงกันดิแป้งไปเลยครับแป้งเข้าไปมันเป็นประตูลับแป้งเข้าไปเฮ้ยแป้งมันมีตัวธนูแป้งมาผมจัดการนะครับโอ้โหมาพร้อมยังเข้าประตูลับเลยครับผมไหนอ่ะเดี๋ยวพี่กดให้แป้งไปกดทำไมมึงเปิดเข้าไปเลยกูใช้ประตูไม้ว้าวมีสเกลแป้งมีหนังสือหนังสือบอกว่าอะไรอ่านออกเสียงเพื่อนเขียนว่าผมบอกให้ตามเชิญเทียนไม่ให้ตามทอชใช่พวกนายมาผิดทางอะนะแป้งอ่านแป้งเผื่อแป้งไม่เชื่อสายตาพี่อะไรเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเราไม่ตีแดงนะไม่เพื่อนกูผมอะก็บอกว่าให้ตามเชิญเทียนมาตามทอชทำไมมาเนี่ยกลับมาบ้านก่อนโอ้เฮ้ยโอ้โหมันมืดมากเลยอะเราเจอแรงมากรับคิวก่อนค
คิวแอดออก่อนมาเขาบอกว่าให้ตามเจิงเทียนพวกคุณตามท็อปทำไมนี่นี่นี่ไงเจิงเทียนอยู่นี่โอ้โอ้โหโอ้ยนะอะไรก็ตามเจิงเทียนไงเพื่อนอะไรผิดตามเจิงเทียนไปจะว่าไปเจิงเทียนก็สวยเหมือนกันนั่นแหละไอ้นุ้ยถือเจิงเทียนนี่จะว่าไปเจิงเทียนก็สวยเหมือนกันนั่นแหละเอาไปเอาแบบทุบเอาแบบถือถือเป็นพิเศษตามเจิงเทียนพิเศษไงแล้วกันเถอะใช่เชิงเทียนจริงไหมในรอบนี้เชิงเทียนเนี่ยเคยไปเชิงเทียนเปล่าเฮ้ยคุณด้วยครับครับผมมาคุณวิ่งช้าจังเลยผมไปเพิ่มเสียงน้องแป้งครับพอดีเสียงน้องแป้งเขาเบาอ๋อได้ครับว้าวอะไรดังขึ้นไหมดังแล้วแต่ดังในใจพี่เสมอเลยแป้งทำภารกิจก่อนแป้งกรรมกรว่ายนะว่ายหนีดีกว่าเอ้ยใจเย็นครับใจเย็นครับที่นี่ที่นี่มันเป็นไม่ปลอดภัยไม่หมอที่สวีทกันอ่ะนะเอาละมาแล้วไงต่อหาทางเข้าไปให้ได้แป้งจะผ่านกระโดดวอดมาไปจากนี้ไปจากนี้อันนั้นเชิงเทียนเดตามมาตามมาตอนนี้ครับเป็นเขาวงกตนะฮะคุณต้องหาทางรอดจากเขาวงกตให้ได้นะครับเอาละเอ้ยลืมไปเขาวงกตมีสเกลตันอยู่ข้างกันแป้งขวาไล่ซ้ายดีแป้งไปขวาพี่ไปซ้ายเออขวาเฮ้ยเจออะไรแป้งอะไรอะไรอู้ซอมบี้ซอมบี้เหมืองอันตรายอันตรายผมว่าต้องให้อาวุธกับทุกคนแล้วแหละเฮ้ยเจอทางออกแล้วแป้งเจอทางแล้วแป้งเจอแล้วเจอแล้วในเจอแล้วจ้าพี่มาจ้าพี่มาของจริงหรือเปล่าก็มีดาบมาให้อ่ะใช่ใช่ใช่เปิดเลยโอ้มีอะไรอ่ะเจอทางโอ้แป้งอยู่หลังพี่ไว้เดี๋ยวพี่ดูเองเดี๋ยวพี่ดูโอ้อะไรเนี่ยโอ้อันนี้เป็นทางอันนี้เป็นทางอันตรายนะครับคุณต้องหาทางผ่านตรงจุดนี้ไปให้ได้นะครับผมกดเซฟก่อนนะฮะอันหนึ่งก็สปาวพอยต์ออกก่อนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะครับผมไปมาพร้อมที่จะผ่านหรือยังอันนี้คือจุดสปาวพอยต์วิธีการไปนะครับคือคุณต้องผ่านเลเซอร์ไปให้ได้ผมจะสาธิตให้คนดูนะครับเนี่ยวิธีการไปก็แค่เดินไปแล้วอย่าโดนเลเซอร์แล้วก็อย่าโดนหนามแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละง่ายๆก็หาทางผ่านแล้วกันนะเพื่อนแล้วครับต้องให้ผู้หญิงเขาลองก่อนครับทุกคนผมเลดี้เฟิร์สอ่ะเลดี้เฟิร์สไงเฟิร์สทุกอย่างพี่ว่ามันไม่น่าจะใช่อะแป้งจริงพี่ว่ามันน่ากลัวมากเลยใช่ไหมหนูว่าทางนี้แหละทางนี้น่าจะเวิร์กกว่าแต่ถ้าเกิดมีแป้งอะที่ไหนพี่ก็พร้อมไปนะเออดูมาวาให้ดูหน่อยหมายอะไหนว่าพร้อมไปไงระวังนะครับเลเซอร์อันตรายถ้าเกิดโดนไปแค่นิดเดียวทำคุณนุ้ยตายได้เลยนะบอกให้ใช่เหรอวะอ่ะไม่เชื่อมึงลองโดนว้าเผื่อไม่เชื่อโอ้โหมันรัวมากเลยครับพี่น้องบอกแล้วอันตรายอ่ะหาทางเข้ามาตรงนี้ให้ได้เร็วๆไม่เหลี่ยมอะไรแม่งก็แค่เดินมายากอะไรล่ะเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะอันนี้จะครับ Lady First ครับ Lady First เดี๋ยวก่อนอุ๊ยคือพี่อ่ะคือในหัวพี่อ่ะมันไม่มีอะไรในหัวพี่อ่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปแล้วกูโอ้ผ่านแล้วแป้งมาแล้วแป้งไปแล้วโอ้โหตรงนี้เป็นเลเซอร์อยู่นะครับคุณต้องพยายามหาทางแอบนะฮะล้อๆไปเออได้เฮ้ยต่อไปคือหนึ่งสปาร์ฟไฟต์ออกก่อนรู้สึกว่าเตียงนั่นจะโง่ไปโอเคต่อไปอ่ะคุณประตูข้างในจะมีประตูต้องเอาคุณแจ2คุณแจมาเปิดเพื่อเข้าไปข้างในให้ได้ซึ่งคุณแจก็คือว่าต้องเปิดประตู2อันนี้แล้วไปผ่านด่านแต่ละด่านก่อนอื่นนะครับผมคุณจะเลือกประตูไหนเลือกก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายประตูนั้นให้ดำหรือเทาดีพี่นุ้ยพี่ว่าพี่ชอบความขาวพี่เอาเทาแล้วกันโอเคงั้นเลือกเทาประตูนี้นะครับผมคุณแค่ต้องตอบคำถามไม่ถูกนะครับซึ่งคำถามแต่ละคำถามอ่ะจะเป็นคำถามที่ยากมากเหมาะกับมนุษยชาติป่ะถ้าพร้อมไปก็เข้าได้ระหว่างหมาเห่ากับกินข้าวจะไปไหนไอ้มันก็มาอยู่ไอ้คืออะไรอ่ะถึงตรงนี้นะครับหลายคนก็ไม่เข้าใจว่าทำไมนุ้ยถึงหัวร้อนอะไรสักอย่างนะครับผมเรื่องมันเกิดขึ้นมาตอนที่ผมอยู่ใน Discord นะฮะผมก็ถามลูกเบดว่าลูกเบดเอาคำถามอะไรเดลูกเบดก็บอกคำถามนี้มาให้ผมโดยที่นุ้ยก็อยู่ Discord ด้วยนะครับแล้วนุ้ยก็ไม่คิดว่าคำถามนี้มีจริงใช่ครับอย่างนั้นแหละครับป่ะรับชมต่อครับแล้วที่อธิบายไปแล้วโอ้ก็ว่าอยู่คือก่อนนั่นแหละก่อนที่เรามาประมาณ 1-2 ชั่วโมงอะแป้งไอ้มอนมันถามว่าอยากให้เลือก2คำถามอะอยากให้แบบมีคำถามแล้วแบบให้มีคำตอบ2คำตอบอะเออ
แล้วคือเราก็ต้องเลือกไงว่าเราจะเลือกอะไรซึ่งตอนนั้นจำไม่ค่อยได้ลูกเบสลูกเบสมีคนบอกว่าให้ถามคำถามนี้ก็เลยคำถามที่ว่าใส่พี่ตอบพี่จำไม่ได้ครับพี่จำไม่ได้ถามแป้งก่อนถามแป้งก่อนแป้งจะเอาอะไรระหว่างหมาเห่าจะกินข้าวหมาเห่ากับกินข้าวจะไปไหนกินข้าวดิไปดูหมาเห่าทำไมแต่ว่าถ้าจะตอบกินข้าวมันจะแบบมันต้องหมาเห่าอ่ะเนี่ยไม่ว่าหมาเห่าไปเพิ่งจะเป็นไรกูเลยไปลองให้หน่อยพี่ว่าไม่ใช่แป้งพี่ว่าอันนี้พี่แต่ว่ามันเป็นคำตอบมันเบสิกมากเลยนะมันดูแบบโอ้ยอะไรไปเว้ยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยคำถามต่อไปนุ้ยอ่านออกเสียง True Faster ระหว่าง True Faster กับ Sync Faster คุณจะเลือกอะไรอันดับแรกอันดับ True Faster อันดับที่สอง 3 BBF Faster เอ้ย 3 BB Faster อะไรก็คำถามกับไอ้นี่มันแปลกๆนะมันนะมันไม่เหมือนกันอ่ะมันไม่เหมือนกันมันแปลกๆแล้วแต่ว่าแบบเมื่อกี้พี่กดแล้วแป้งกด True Faster หรือ 3 BB Faster เดี๋ยวนะคำตอบมันเล่าไม่ทราบว่าใช้เด็ดอะไรคะพี่ใช้ AIS แต่พี่รู้พี่ว่าไม่รู้แต่แล้วกันแม่ตอบคำไหนพี่ก็เชื่อมันจะเป็นคำตอบคำนั้นนะหนูแม่ไอ้เออไอ้ขึ้นสวรรค์ไปแล้วเดี๋ยวก็มาสรุปคำตอบคือสามพี่มีฟาสเตอร์ครับผมก็ไปดูว่าทำไมถึงเป็นคำตอบนี้เดี๋ยวขอถามก่อนคือทำไมถึงแบบใช้คำถามอย่างนี้มาเฮ้ยบอสอะไรเนี่ยระหว่างนุ้ยอ่านเราเสียไอ้แป้งเราเสียด้วยแป้งอันระหว่างนุ้ย1บาทกับนุ้ย1ล้านบาทคุณจะเลือกอะไรก็ต้องไปเอาไปเป็นพันห้านุ้ย1บาทกับนุ้ย1,500เลือกอะไรครับเดี๋ยวก่อนอันนี้ให้แป้งเลือกเลยอันนี้ไม่อยู่ครับไม่แป้งเลือกเลยไม่เลือกไม่เท่ากันอ่ะเลือกนะมันไม่มีอะไรเท่ากันเลยแป้งแบบนี้ไม่มีความเท่าเทียมเมื่อกี้คำตอบก็แปลกๆแล้วต้องเลือกเลขแปลกๆไหมนั่นแหละแป้งโอ้ไออะไรเนี่ยไอเพื่อนทำไมตายกันหมดวะทำไมอ่ะคุณเลือกคำตอบผิดครับคำตอบที่ถูกต้องคือประตูนี้มีกล่องมีอะไรด้วยมี Nintendo Switch Red Bull แล้วก็ River River คือกุญแจแล้ว Nintendo Switch คือก็แค่เอามาใส่เฉยๆให้มันเท่ๆอันนั้นจะออกไงอ๋อออกเหรอไหนเดี๋ยวเราทำทางออกให้นะเพื่อนโอ้โหไม่คนแมนนวลนะไม่คนแมนนวลยาวอะไรกันแล้วผมก็โง่เลยเพื่อนเลยอ้าวไม่ก็เป็น Nintendo Switch ไงเท่ๆไงน่ารักจุ้งกันเลยน่ารักเหมือนแป้งเลยมันก็ได้นอนอยู่แล้วไหมอ่ะโอ้ยไปตอนเล่นต่อเลยมาครับประตูนี้ผมต้องอธิบายก่อนนะครับข้างในประตูนี้จะมีมอนสเตอร์อยู่นะครับผมมอนสเตอร์ตัวนี้นะครับถ้าสมมติว่าคุณหยุดจ้องมันมันจะมาฆ่าคุณทันทีขอให้คุณต้องมองมันตลอดแล้วไปหยิบกล่องให้ได้ขอให้โชคดีครับพร้อมหรือยังป่ะแล้วใครมองอ่ะไปเลยแป้งจับตัวนี้ลองก่อนแป้งลองก่อนลองให้นุ้ยหันหลังดิแป๊บนึงนะเฮ้ยมันไม่ทำอะไรคนละสวัสดีบรุษเสาหินอ่ะเลาะนุ้ยลองไปอยู่ใกล้มันก่อนดิลองอยู่ใกล้มันเฮ้ยทำมันอ่ะลองใหม่ทำอันตรายเปล่านั่นแหละอย่างที่บอกไปมันก็อันตรายมันนั่นแหละนะแป้งไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ดูให้แป้งไปก่อนเลยต้องมีคนหนึ่งจ้องเอาไว้นะครับถ้าเกิดคุณไม่จ้องแป้งไปเลยแป้งเอาเลยแป้งไปเลยแป้งเออต้องอย่างนี้แหละต้องทีมเวิร์กนั่นแหละโอ้โหแป้งพี่ไปแป้งขอมาหน่อยนะบอลไปเลยแป้งไปไปประตูดิเพื่อนประตูดิถอยมาเป็นยังไงอ่ะกดเออพี่โอเคครับพวกคุณรอดกันแล้วครับเป็นไงด่านนี้ยากไหมมันยังไม่ปั่นเท่าไอ้ด่านมาคำถามมึงเลยมาพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วก็ได้ๆๆแป้งได้แล้วแค่2อันน่ะก็คีย์2อันคีย์แรกอ๋อว้าวกล่องวิโอ้ยเต็มยศพวกคุณพร้อมจะสู้ยังครับ
มาชื่ออะไรอ่ะกดเพื่อว่าไปสู้บอสซิงฟาสเตอร์เราจะได้สมบัติมาบอสซิงเลดี้เฟิร์สครับทึบอ้าวอ๋อคุณเลือกทีเฟิร์สคุณเลือกแตะต่อเอาไปเป็นนวดอุ้ยเป็นนวดระบบเป็นนวดไหนอะไรเนี่ยที่ถูใจเกเรอะไรเนี่ยอะไรกันเขาเนี่ยนายต้องฆ่าทูฟัสเตอร์ให้ได้แล้วนายก็เอามาเพื่อเปิดสมบัติแล้วนะผมว่าคุณแค้นอะไรสักอย่างแล้วผมว่าคุณแค้นแล้วแหละผมไม่ได้แค้นไม่ได้แค้นอุ้ยแรงอุ้ยอุ้ยซีฮึบฮึบฮึบไปคิดว่าเป็นพี่ทูแล้วเก่งเหรอคิดพี่ทูแล้วเก่งเหรอกลัวกลัวคนแค้นไม่ใช่กูแล้วล่ะกลัวคนแค้นไม่ใช่กูแล้วล่ะไปเพื่อรีบเอาเข้าไปก่อนที่ทูฟัสเตอร์จะสปอนใหม่กูลืมปัดไม่สปอนปัดแหกว้าวว้าวโอเคครับพวกคุณได้สมบัติแล้วแปลว่าแมปเนี่ยพวกคุณจบแล้วครับผมจบการผ่านด่านแมปนี้คุณได้สมบัติราคา1,000,000 บาทไปแล้วเอาไปทำอะไรอ่ะไม่มึงบอก 5,000 เนี่ยเออนั่นแหละเปื้อนคล้ายๆกันแหละสิคือรู้ป่ะคือมอนจะสื่อว่าคุณจะอธิบายว่าอันนี้ส่งบัญชีไปให้ใช่ป่ะแล้วโอนเงินมาใช่ป่ะใช่บายเฮ้ยออกเกมไปเลยออกเกมไปแล้วก็เพื่อนทุกคนโชคดีมีชาโชคชัยมีวัวนะบายยังคนฝันเลยสัตว์เอ้ยแต่มอนติดเงินเราคนละ 5,000 ไงใช่ไหมแปลกดิวใช่ลาก่อนเพื่อนมึงไม่รู้จักกูไม่รู้จักมึงไปยินดีที่ไม่รู้จักโอเคครับสำหรับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้คนหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าทำแบบนี้นะครับผมกระทืบไลค์ไปเลยทุกคนนะโอเคเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปละบายกดไลค์นะถ้าเกิดอยากให้ทำอีก